สวัสดีครับมาพบช่องจ็อบออนบลูนะครับวันนี้นะครับก็เป็นงานพิเศษจากร้านละมุนไลน์แมนนะครับก็ผมก็วันนี้ก็อยู่ในชุดของไลน์แมนนะครับก็เป็นออเดอร์แรกนะครับวันนี้มาร้านนะครับ DX Pega มาสั่งกาแฟคาปูชิโน่เย็นให้ลูกค้านะครับตอนนี้นะครับเรามาถึงสถานที่รับสินค้าแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปเอาสินค้าแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้ากันเลยครับที่ฟังพูดครับใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวเราได้สินค้าแล้วเราไปส่งกันให้ลูกค้ากันเลยครับเปิดผักกันสวัสดีครับไลน์แมนครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้สินค้าแล้วครับเป็นกาแฟ1แก้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งให้ร้านชื่อว่าบ้านตุ๊กตุ๋นนะครับร้านสปาพาเพลินนะครับอยู่ภายในคอนโดเมืองทองธานีนะครับก็พร้อมแล้วเราไปส่งอาหารให้ลูกค้ากันเลยครับสวัสดีครับ65ครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับก็จบงานออเดอร์แรกที่เรียบร้อยนะครับก็ร้านก็อยู่ใกล้ๆกับลูกค้านะครับก็ส่งใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับก็เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาลองงานต่อไปกันเลยดีกว่าครับครับเราก็ได้งานต่อเนื่องแล้วครับก็เป็นร้านเจนิวตำซาดิสาขาหนึ่งครับถนนงามวงวานนะครับซอยไขแสงนะครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปรับสินค้าได้เลยครับThank you.
วัสดีครับไลน์แมนนะครับลูกค้าให้ผมขึ้นไปส่งที่ชั้น7เลยใช่ไหมครับโอเคครับผมได้อาหารแล้วเดี๋ยวผมรีบบอกส่งให้นะครับครับสวัสดีครับโอเคครับหลังจากเราใช้เวลารอประมาณ20เกือบ30นาทีนะครับเราก็ได้อาหารของลูกค้าแล้วครับเดี๋ยวเราไปส่งกันที่กระทรวงสาธารณสุขครับชั้น7นะครับตึกอาคารปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็สินค้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้าเลยครับพี่ครับอาคาร4อยู่ไหนอ่ะอาคาร4ฝั่งนู้นฝั่งตรงนี้ใช่ไหมครับครับตอนนี้เรามาถึงที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับเรากำลังเดินไปส่งให้ลูกค้าที่สำนักปลัดนะครับกระทรวงสาธารณสุขอาคาร4นะครับก็ค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่เคยมานี่อาจจะเดินได้นะครับอันนี้อาคาร4ป่ะครับอาคาร2อาคาร4ป่ะผมครับถ้าเราไม่เคยมานะครับเราถามไปเรื่อยๆว่าอาคารมันอยู่ตรงไหนนะครับก็เดินหาไปครับสักพักนึงก็ลูกค้าสั่งของค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับโอ้น่ากินมากนี่ตึกอาคาร4ป่ะครับใช่ค่ะเป็นชั้นไหนคะชั้น7ครับอ๋อบอกว่าหาชั้นครับชั้นตามไหนคุณหนิง360ครับมีครับโอเคครับเราก็ส่งอาหารให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ภายในกระทรวงสาธารณสุขครับสำนักปลัดอาคาร4ชั้น7นะครับขึ้นกระแบงข้างบนเลยนะครับโอเคครับก็เสร็จงานส่งอาหารให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากร้านเจนูจำสันดิตนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ